พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในหลวงรัชกาลที่9เนี่ยนะครับพระองค์ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณต่อแวดวงการศึกษาโดยเฉพาะอย่างยิ่งภาษาไทยของเราเป็นอย่างยิ่งเลยนะครับเราจะเห็นได้ว่าในวันภาษาไทยแห่งชาติเนี่ยก็เกิดมาจากวันที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดำเนินไปในการประชุมของชุมนุมภาษาไทยที่คณะอักษรศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยในวันที่29กรกฎาคม2505ในการเสด็จพระราชดำเนินในครั้งนั้นเป็นการเสด็จพระราชดำเนินเป็นการส่วนพระองค์เขามีการประชุมกันในเรื่องของปัญหาการใช้ภาษาไทยอยู่พระองค์ก็เสด็จพระราชดำเนินไปร่วมประชุมแล้วก็ร่วมแสดงความคิดเห็นว่าด้วยความทรงห่วงกังวลถึงภาษาไทยว่าภาษาไทยเนี่ยมีปัญหาณปัจจุบันเนี่ยณปัจจุบันเวลานั้นคือพ.ศ. 2505เนี่ยมีปัญหาอยู่3ประเด็นที่พระองค์ทรงกล่าวไว้ในพระราชดำรัสครั้งนั้นนะครับก็คือเรื่องของการออกเสียงนะครับเรื่องของการใช้คำแล้วก็เรื่องของการเราคิดว่าเราไม่ภาษาไทยเนี่ยเราไม่ร่ำรวยคำเพียงพอนะครับอย่างเช่นพระองค์ก็บอกว่าเรื่องของการใช้คำอย่างบางทีมันมีเรื่องของการใช้คำผิดบอกว่าคนยุคนั้นเนี่ยพูดคำว่ามหาวิทยาลัยหรือคำว่าวิทยาลัยเป็นหมาวิทยาลัยนะครับแล้วพระองค์ก็บอกว่ามันจะกลายเป็นวิทยาลัยของหมาซึ่งพระองค์นั้นทรงยอมไม่ได้จนปัจจุบันนี้คำว่าหมาลัยก็ยังพูดกันอยู่ทั้งที่พระองค์ก็ทรงห่วงกังวลถึงคำนี้มาเป็นเวลายาวนานแล้วนะครับนับตั้งแต่พ.ศ. 2505เนี่ยนะครับจนมาถึงพ.ศ. 2542นะครับก็ได้มีการจัดตั้งวันภาษาไทยแห่งชาติขึ้นมานะครับโดยคำนึงถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่พระองค์ทรงให้ความสำคัญหรือตระหนักในเรื่องของการใช้ภาษาของไทยเรานะครับเรื่องของการความบริสุทธิ์ในการออกเสียงนะครับว่าเราเนี่ยออกเสียงกันไม่ค่อยชัดเจนภาษาไทยออกเสียงไม่ค่อยชัดเจนเนี่ยนะครับก็สะท้อนให้เห็นว่าพระองค์นั้นทรงให้ความสำคัญกับเรื่องของภาษาไทยมาเป็นระยะเวลาที่ยาวนานพอสมควรแล้วนะครับแล้วพระองค์ก็ทรงมีพระราชดำรัสเกี่ยวกับเรื่องของการใช้ภาษาไทยต่างกรรมต่างวาระอีกเป็นจำนวนมากหลายครั้งด้วยกันหากมีการศึกษาเราก็จะมองเห็นว่าพระองค์นั้นทรงห่วงใยแล้วก็มีความกังวลเกี่ยวกับเรื่องของภาษาไทยเพราะถือว่าภาษาก็คือเอกลักษณ์ของชาติที่สำคัญนะครับอย่างหนึ่งครับก็อย่างที่ได้พูดไปนะครับว่าพจนานุกรมมันก็ไม่ได้เรื่องยากอะไรแล้วก็ไม่ได้เรื่องเสียเวลาอะไรราชบัณฑิตก็พยายามที่จะอำนวยความสะดวกนะว่ากันไปแล้วนะครับอย่างเล่มปีนี้อันนี้ก็หนักอยู่พอสมควรพอปีนี้ก็เล่มหนาหนักมากนะหลายเป็นกิโลเนี่ยนะก็จะหนักมากเพราะว่ากระดาษก็ค่อนข้างจะดีพอมาถึงปีนี้ปุ๊บเนี่ยมันจะเบาลงเพราะว่าใช้กระดาษซึ่งมันเซฟสายตาได้มันถนอมสายตาแล้วก็มันก็จะมีน้ำหนักเบาลงเข้าไปอีกนะครับอย่างนี้เป็นต้นนี่คือพยายามด้วยลักษณะรูปลักษณ์แต่ด้วยความที่อะไรอ่ะคำศัพท์มันเยอะอ่ะมันก็ต้องเล่นหนาเป็นธรรมดานะก็ต้องไปเล่นหนาธรรมดาราชบัณฑิตก็บอกว่าเอางี้ก็แล้วกันราชบัณฑิตก็ออกเว็บไซต์มาใช่ไหมครับเว็บไซต์ของราชบัณฑิตมาว่าถ้าจะค้นคำศัพท์คำว่าอะไรก็ไปเปิดเว็บไซต์ได้เลยคุณไม่ต้องมาเปิดตามพจนานุกรมไปแล้วแค่เอาคำที่เรามีความสงสัยเนี่ยพิมพ์เข้าไปในเว็บไซต์พิมพ์เข้าไปในไอ้ตัวของเขาเรียกอะไรอ่ะเป็นโปรแกรมของราชบัณฑิตนะครับที่เขามันโหลดได้ตามอินเทอร์เน็ตเนี่ยนะเป็นโปรแกรมเราแค่หาคำเข้าไปก็ได้ง่ายมากนะครับเพียงแต่ว่าเราใส่ใจที่จะใช้ใส่ใจที่จะหาหรือเปล่านะครับแต่นี้เวลาที่หาไม่เจอเนี่ยนะครับก็อย่าเพิ่งไปหยุดอย่าเพิ่งไปนิ่งนะครับหาคำใกล้เคียงก็ได้นะครับหรือมันมีพจนานุกรมซึ่งมันมีพจนานุกรมซึ่งมากไปกว่าฉบับของราชบัณฑิตไปอีกนะครับอย่างเช่นพจนานุกรมภาษาไทยของท่านอาจารย์เปื้องนนครอย่างเงี้ยนะครับท่านอาจารย์เปื้องก็จะเก็บคำศัพท์โบราณไว้เยอะซึ่งสามารถที่จะหานะครับคำตอบได้ทางอินเทอร์เน็ตนี่แหละพจนานุกรมของอาจารย์เปื้องนนครนะครับซึ่งบางทีผมก็หาพจนานุกรมฉบับนี้ไม่เจอเพราะว่าเป็นพอเป็นครูภาษาไทยภาษาโบราณมันเยอะแล้วราชบัณฑิตเองเนี่ยพอภาษามันพ้นสมัยบางทีเขาก็ไม่ได้เก็บพ้นสมัยไปไม่ได้ใช้หรือว่าเป็นภาษาวรรณคดีวรรณกรรมเนี่ยเขาไม่ได้เก็บก็จะมีไปปรากฏอยู่ตามพจนานุกรมของท่านอาจารย์เปื้องนนครนี้เป็นต้นเพราะฉะนั้นมันก็มีแหล่งช่องทางในการที่จะสืบค้นต่อไปอีกนะครับหน้าที่ในเรื่องของการใช้ภาษาไทยให้ถูกต้องเนี่ยนะครับแม้แต่พระเจ้าแผ่นดินนั้นพระองค์ทรงมีพระราชกรณียกิจมากมายมหาศาลแต่พระองค์ก็ยังเป็นห่วงในเรื่องของเอกลักษณ์ของชาติก็คือในเรื่องของภาษาไทยพระองค์ให้ความกังวลใจแล้วก็พยายามที่จะบอกว่าควรจะต้องใช้ภาษาไทยให้ถูกต้องแล้วก็รักษานะครับความเป็นภาษาไทยให้บริสุทธิ์
ก็คือให้ภาษาไทยของเราเนี่ยนะครับให้ตกเป็นมรดกลูกหลานต่อไปเราเองซึ่งเป็นคนไทยซึ่งใช้ภาษาไทยเองก็ต้องมีหน้าที่ในการใช้ภาษาไทยให้บริสุทธิ์ด้วยเช่นเดียวกันนะครับใช้ภาษาไทยให้ถูกถ้าคำไหนมันสงสัยว่ามันเขียนอย่างไรเราก็ยังมีพจนานุกรมที่จะมาเป็นเครื่องมือในการที่จะตรวจสอบการใช้คำให้ถูกต้องการใช้ความหมายถูกต้องนะครับแล้วเราก็จะได้ชื่อว่าเป็นผู้ที่ไม่ทำลายภาษาไทยครับ